ขอนำเสนอเรื่องซูเปอร์แมนแม่คนเก่งครับผมชื่อกายครับผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาในสังคมที่ไม่มีอะไรพิเศษหรอกแต่ว่าในชีวิตผมน่ะผมมีคนพิเศษอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นผู้มีพลังพิเศษอะไม่ใช่ทั้งโดเรมอนที่ทุกคนรู้จักกันหรือซูเปอร์แมนที่บินได้นั่นเป็นความคิดที่ผิดเลยเพราะผมมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับถ้าไม่เชื่อน่ะหรอเพื่อนๆก็ลองคิดตามดูสิใครเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเรามานั่นก็คือคุณแม่ของผมนั่นแหละท่านเป็นผู้มีพลังพิเศษท่านดูแลผมตั้งแต่เล็กจนตอนนี้ผมได้เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วผมเลยลองคิดไปว่าทำไมเขาถึงเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของผมเขาสอนทุกอย่างกับผมสอนให้ผมอดออมวันละเล็กวันละน้อยจนตอนนี้ผมได้มีเงินเป็นของตัวเองและสามารถอดออมด้วยตนเองได้โดยไม่โลภมากหรือแม้จะสั่งสอนให้ทำการบ้านด้วยตนเองเพื่อหาความรู้ไปใช้ในอนาคตข้างหน้าและก็ยังไม่เว้นการกินข้าวอย่างพอเพียงกินอย่าเหลือกินอย่างพอดีเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันอดออมอย่างพอเพียงและในบางครั้งท่านก็ตีผมเพื่อสั่งสอนผมเมื่อผมทำสิ่งที่ผิดเพื่อให้ลูกนั้นไปได้ดีแม่เพียงคนเดียวที่ไม่เคยห่างไกลจากลูกรักคนนี้คนเดิมผมจึงอยากจะกตัญญูต่อท่านเมื่อผมเติบใหญ่และผมอยากจะพูดคำนี้มันตลอดชีวิตผมรักแม่ตลอดไปครับ